มาดูข้อแตกต่างเรื่องสเปคและประสิทธิภาพของ iPad Gen 10กับ iPad Gen 9รวมถึง iPad Air 5กันนะคะว่าจะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะหลังจากที่เราได้ดูการรีวิวฉบับเต็มเกี่ยวกับ iPad Gen 10ที่พลอยได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของ iPad Gen 10กันได้แบบเต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็เลยมาทำคลิปสรุปการเปรียบเทียบของ iPad ทั้ง3รุ่นให้ได้ชมกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะสำหรับดีไซน์ของ iPad Gen 10นะคะรุ่นนี้เนี่ย Apple เขาปรับดีไซน์มาใหม่หมดเลยจะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะซึ่งเป็นขอบเหลี่ยมหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่ม Home นะคะแล้วก็ย้าย Touch ID มาไว้ที่ปุ่ม Power ด้านบนค่ะส่วนพอร์ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยและที่สำคัญนะคะ iPad Gen 10เนี่ยเขาย้ายกล้องหน้ามาเป็นแบบแนวนอนด้วยค่ะถ้าหากว่าเอา iPad Gen 10ไปเทียบกับ iPad Gen 9รุ่นก่อนหน้านะคะก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเพราะว่า Gen 9เนี่ยเขายังใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่ที่มีปุ่มโฮมนะคะและ Apple เขาก็เพิ่งปรับให้ iPad มาใช้ดีไซน์ใหม่ในช่วงของ iPad Pro ปี2018ค่ะถัดจาก iPad Gen 9นะคะเดี๋ยวเราเอา iPad Gen 10เนี่ยมาเทียบกับ iPad Air 5กันดูบ้างค่ะถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยเขาคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตรงที่แถบด้านข้างของ iPad Air 5เนี่ยเขามีแถบแม่เหล็กนะคะเพราะว่าเขารองรับ Apple Pencil รุ่นที่2รวมถึงสมาร์ทคอนเนคเตอร์ของ iPad Air 5เนี่ยจะอยู่ด้านหลังเครื่องแต่ว่า iPad Gen 10นะคะจะอยู่ที่ด้านข้างเครื่องนั่นเองค่ะรวมถึง iPad Air 5เนี่ยเขาก็จะยังคงมีกล้องหน้าแบบแนวตั้งเหมือนเดิมส่วน iPad Gen 10เนี่ยเขาย้ายกล้องหน้ามาไว้เป็นแบบแนวนอนแล้วค่ะสำหรับเรื่องสีของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะเราไปดูกันที่ iPad Gen 10กันก่อนเลย Apple เขาออกแบบโทนสี iPad Gen 10ออกมาให้มีสีสันที่สดใสน่าใช้มากขึ้นนะคะมีให้เลือก4สีด้วยกันจะมีสีฟ้าสีชมพูสีเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะแตกต่างกันกับ iPad Gen 9รุ่นก่อนหน้าเลยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นก็คือสีเทาสเปรสเกลแล้วก็สีเงินนั่นเองสำหรับ iPad Air 5นะคะ Apple เขามีให้เลือก5สีค่ะก็จะมีสีเทาสเปซเกรย์สี Starlight สีชมพูสีม่วงและสีฟ้านะคะสำหรับสีของ iPad Gen 10แล้วก็ iPad Air 5นะคะมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยแต่ว่าโทนสีเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่า iPad Gen 10เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นโทนสีที่น่ารักสดใสน่าใช้งานมากกว่านั่นเองค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะในส่วนของ iPad Air 5แล้วก็ iPad Gen 10เนี่ยจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ Touch ID ที่ปุ่มด้านบนค่ะส่วน iPad Gen 9นะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ Touch ID ที่ปุ่ม Home เหมือนเดิมค่ะในเรื่องของชิปประมวลผลนะคะใน iPad Gen 9เนี่ยใช้ชิป A13 Bionic มี CPU 6 คอ GPU 4 คอแล้วก็มี Neural Engine 8 คอค่ะถัดมานะคะใน iPad Gen 10ใช้ชิป A14 Bionic นะคะซึ่งได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านั่นเอง CPU มี6 คอ GPU 4 คอแล้วก็ Neural Engine เนี่ยให้มา16 คอเลยทีเดียวค่ะและถัดมานะคะใน iPad Air 5ใช้ชิป Apple M1 ค่ะมี CPU 8 คอ GPU 8 คอแล้วก็มี Neural Engine 16 คอเท่ากับ iPad Gen 10เลยค่ะมาดูกันในเรื่องของแรมกันบ้างนะคะใน iPad Gen 9เนี่ย Apple เขาให้แรมมา 3GB และใน iPad Gen 10นะคะให้แรมมาเพิ่มเป็น 4GB ค่ะส่วน iPad Air 5นะคะให้แรมมาที่ 8GB เลยทีเดียวและในเรื่องของความจุนะคะ Apple เขาให้มาเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยก็จะมีให้เลือก2ความจุด้วยกันนะคะก็คือ 64GB แล้วก็ 256GB ค่ะเรามาดูเรื่องประสิทธิภาพของ iPad ทั้ง3รุ่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวพลอยจะเริ่มจากการใช้โปรแกรม Geekbench ในการทดสอบคะแนน Multi Core แล้วก็คะแนน Single Core ค่ะสำหรับคะแนน Single Core ใน iPad Gen 9นะคะจะอยู่ที่ 1,319 คะแนน iPad Gen 10อยู่ที่ 1,582 คะแนนและ iPad Air 5อยู่ที่ 1,700 คะแนนค่ะและคะแนน Multi Core นะคะสำหรับ iPad Gen 9จะอยู่ที่ 3,395 คะแนน iPad Gen 10อยู่ที่ 3,912 คะแนนนะคะแล้วก็ iPad Air 5เนี่ยจะอยู่ที่ 7,193 คะแนนเลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าคะแนน Single Core กับคะแนน Multi Core ของ iPad Gen 10เนี่ยแตกต่างกับ iPad Gen 9อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจจะด้วยในเรื่องของชิปที่ Apple เขาอัปเกรดขึ้นมาใหม่รวมถึง Neural Engine ที่ได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ RAM นะคะที่ Gen 10เนี่ยเขาให้ RAM มา 4GB ส่วน iPad Gen 9เนี่ยเขาให้ RAM มาเพียงแค่ 3GB เท่านั้นค่ะ
และใน iPad Air 5เนี่ยคะแนน Single Core กับ Multi Core นะคะก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่า Apple เขาใส่ชิป Apple M1 เข้ามาใน iPad Air 5นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพลอยก็ยังได้ลองทดสอบประสิทธิภาพในการ Export วิดีโอของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะด้วยการ Export วิดีโอที่ความยาวประมาณ6นาทีความละเอียด 4K นะคะในแอป Luma Fusion ซึ่งจะเห็นได้ว่า iPad Air 5เนี่ยเขา export วิดีโอได้เร็วกว่า iPad รุ่นอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ชิป Apple M1 นั่นเองค่ะส่วน iPad Gen 9กับ iPad Gen 10นะคะความเร็วเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยแต่ iPad Gen 10เนี่ยก็อาจจะ export วิดีโอได้เร็วกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะในเรื่องของการแสดงผลนะคะสำหรับ iPad Gen 10เนี่ยเขาได้รับการอัปเกรดหน้าจอมาใหม่เป็นหน้าจอ Liquid Retina ขนาด 10.9 นิ้วเทียบเท่ากับ iPad Air 5เลยนะคะเพราะว่า iPad Air 5เนี่ยเขาก็ใช้หน้าจอ Liquid Retina 10.9 นิ้วเหมือนกันแต่ว่า iPad Gen 9เนี่ยจะยังคงใช้หน้าจอ Retina ขนาด 10.2 นิ้วอยู่ค่ะสำหรับเรื่องความละเอียดของหน้าจอนะคะใน iPad Gen 9เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 2160x1620ที่264พิกเซลส่วน iPad Gen 10แล้วก็ iPad Air 5เนี่ยมีความละเอียดเท่ากันเลยนะคะจะอยู่ที่2360x1640ที่264พิกเซลนั่นเองค่ะและความสว่างของหน้าจอของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะจะอยู่ที่500นิตเท่ากันเลยมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือเหมือนกันแต่ว่าใน iPad Air 5นะคะจะมีจอภาพแบบ Full Lamination รวมถึงมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนด้วยค่ะและในส่วนของการแสดงผลสีนะคะใน iPad Gen 10กับ iPad Gen 9เนี่ยจะเป็นการแสดงผลสีแบบ sRGB ส่วน iPad Air 5นะคะจะเป็นจอภาพขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นั่นเองและ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะเป็นการแสดงผลสีแบบ Trueโทนเหมือนกันสำหรับเรื่องการแสดงผลของหน้าจอนะคะพลอยได้ทดลองวาดเขียนลงบน iPad ทั้ง3รุ่นดูแล้วนะคะอันนี้พลอยได้ทดลองในแอป Procreate นะใน iPad Gen 10เนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความหน่วงน้อยกว่า iPad Gen 9นะคะหลังจากที่ได้ทดลองวาดรูปดูสำหรับ iPad Air 5นะคะหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทำได้ดีกว่า iPad ทั้ง2รุ่นนะคะยิ่งเขามีหน้าจอแบบ Full Lamination เข้ามาใน iPad Air 5เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนเรากำลังวาดเขียนอยู่บนกระดาษจริงๆทั้งที่เรากำลังวาดอยู่บน iPad นั่นเองค่ะ iPad Air 5เนี่ยสามารถเขียนหรือว่าทำงานได้ลื่นไหลมากกว่าแต่ถ้าเป็น iPad Gen 10กับ iPad Gen 9นะคะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีช่องว่างระหว่างจอเล็กน้อยเวลาที่เราใช้งานนะคะแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ย iPad Gen 10เนี่ยก็มีความลื่นไหลมากกว่า iPad Gen 9นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องกล้องทั้ง3รุ่นนะคะเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือใน iPad Gen 10นั่นเองค่ะเพราะว่า Apple เขาย้ายจากกล้องหน้าแนวตั้งมาไว้ที่แนวนอนนะคะแต่ในส่วนของสเปคเนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยใช้กล้องหน้าที่เป็นเลนส์อัลตราไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยค่ะเรื่องรูรับแสงของกล้องหน้าใน iPad ทั้ง3รุ่นนะคะมีขนาดเท่ากันเลยคืออยู่ที่ f2.4 นั่นเองค่ะและ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือใน iPad Gen 10และ iPad Air 5เขาจะมี Smart HDR 3สำหรับภาพถ่ายส่วน iPad Gen 9เนี่ยเขาจะเป็นเพียงแค่ HDR สำหรับภาพถ่ายเท่านั้นซึ่งภาพที่พลอยได้ทดลองถ่ายดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า iPad Gen 10กับ iPad Air 5เนี่ยภาพเขาจะมีการเก็บรายละเอียดสีได้ดีกว่านั่นเองค่ะส่วนสเปคอื่นๆของกล้องหน้าใน iPad ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็เหมือนกันตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะเรื่องกล้องหลังของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะจะเห็นได้ว่า iPad Gen 10เนี่ยเขาได้รับการอัปเกรดกล้องหลังขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือจะเป็นกล้องหลังที่เป็นเลนส์วายความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด 1.8 เทียบเท่ากับ iPad Air 5เลยแต่ถ้าเป็น iPad Gen 9นะคะจะเป็นกล้องหลังที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด 2.4 เรียกได้ว่า iPad Gen 10เนี่ยอัปเกรดกล้องขึ้นมาใหม่แบบจัดเต็มเลยค่ะหลังจากที่พลอยได้ทดลองถ่ายภาพนิ่งจากกล้องหลังดูแล้วนะคะจาก iPad ทั้ง3เครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าความคมชัดของตัว iPad Gen 10แล้วก็ iPad Air 5เนี่ยทำได้ดีกว่า Gen 9มากๆเลยนะคะสามารถเก็บรายละเอียดเรื่องสีแล้วก็เรื่องแสงได้ดีกว่าด้วยค่ะเรื่องการบันทึกวิดีโอนะคะใน iPad Gen 10เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียด 4K เทียบเท่ากับ iPad Air 5แล้วค่ะแต่ว่าใน iPad Gen 9นะคะยังบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียดแบบ Full HD อยู่เลยเรียกได้ว่า iPad Gen 10นะคะอัปเกรดเรื่องกล้องหลังมาเพียบเลยค่ะดูจากวิดีโอที่พลอยได้ทดลองถ่ายเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า iPad Gen 10กับ iPad Air 5นะคะสามารถเก็บรายละเอียดเรื่องความคมชัดของวิดีโอได้ดีกว่า Gen 9อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เรื่องพอร์ตและการเชื่อมต่อของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะใน iPad Gen 9เนี่ยเขาใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ Bluetooth 4.2 และที่สำคัญนะคะก็คือไม่รองรับ 5G ใน iPad Gen 9ค่ะส่วน iPad Gen 10นะคะใช้การเชื่อมต่อเป็นแบบ Wi-Fi 6นะคะรองรับ 5G แล้วก็ใช้ Bluetooth 5.2 ส่วน iPad Air 5ใช้ Wi-Fi 6รองรับ 5G เหมือนกันนะคะและใช้ Bluetooth 5.0 ค่ะในเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลของ iPad ทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะเห็นได้ว่า iPad Air 5แล้วก็ iPad Gen 10เนี่ยเขาใช้พอร์ต USB-C ค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการโอนถ่ายข้อมูลนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่าหับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพอร์ต USB-C อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราต้องการโอนถ่ายข้อมูลมาที่ iPad Gen 9เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นพอร์ต Lightning ค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปหาหัวแปลงมาเพิ่มเพื่อทำการโอนถ่ายข้อมูลนั่นเองค่ะและในเรื่องความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะคะสำหรับ iPad Gen 10เนี่ยเขาเป็นพอร์ต USB-C 2.0 นะคะที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่480 Mbps ค่ะซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลใน iPad Gen 9เลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่พอร์ตนั่นเองเพราะว่าพอร์ต Gen 9เนี่ยเป็นพอร์ต Lightning ส่วนพอร์ต Gen 10นะคะเป็นพอร์ต USB-C ค่ะแต่ในส่วนของ iPad Air 5นะคะเขาจะเป็นพอร์ต USB-C 3.1 ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุด10 Gbps เลยเรียกได้ว่าความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของ iPad Air 5นะคะเร็วกว่าทั้ง2รุ่นเลยค่ะเรื่องเสียงของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะใน iPad Gen 9เนี่ยเขาใช้ระบบเสียง2ลำโพงแต่ว่าใน iPad Gen 10แล้วก็ iPad Air 5นะคะเขาใช้ระบบเสียง2ลำโพงแบบแนวนอนซึ่งก็จะช่วยให้เราเวลาที่ดูคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็เสียงเนี่ยจะออกมาทั้ง2ฝั่งทำให้เรามีอรรถรสในการดูคอนเทนต์มากขึ้นค่ะการรองรับอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะใน iPad Gen 9เนี่ยจะรองรับแค่สมาร์ทคีย์บอร์ดแล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่1ค่ะส่วน iPad Gen 10นะคะจะรองรับ Magic Keyboard Folio ที่เป็นอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ของ iPad Gen 10โดยเฉพาะเลยแล้วก็รองรับ Apple Pencil รุ่นที่1ด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นหัวแปลง USB-C ในการเชื่อมต่อนั่นเองค่ะและใน iPad Air 5นะคะจะรองรับ Magic Keyboard และ Smart Keyboard Folio ค่ะรวมถึงรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยราคาของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะเราไปดูกันที่ iPad Gen 9กันก่อนเลยในรุ่น Wi-Fi เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,900 บาทและในรุ่นเซลลูล่าเริ่มต้นอยู่ที่ 18,400 บาทค่ะใน iPad Gen 10นะคะราคาเริ่มต้นของรุ่น Wi-Fi จะอยู่ที่ 17,900 บาทส่วนรุ่นเซลลูล่าเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 23,900 บาทค่ะและใน iPad Air 5นะคะราคาเริ่มต้นรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะอยู่ที่ 23,900 บาทและรุ่นเซลลูล่าจะอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคแล้วก็ดีไซน์ของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่ว่าจะเลือกซื้อ iPad รุ่นไหนดีระหว่าง Gen 9หรือว่า Gen 10หรือว่าจะเลือกซื้อเป็น iPad Air 5เลยถ้าใครตัดสินใจเลือกซื้ออยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปชมคลิปรีวิวเพิ่มเติมแบบฉบับเต็มได้เลยนะคะที่ช่อง iMod Official ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ